ส่วนวันนี้เรื่องเกี่ยวกับโฆษณาหลังจากที่กสทชเนี่ยออกหนังสือแจ้งไปที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆว่าโฆษณาขายลอตเตอรี่ออนไลนนะ์ไปออกอากาศไม่ได้มันผิดกฎหมายการพนันแล้วก็ทาให้เด็กนะ,ะสนใจที่จะไปซื้อไปหาด้วยอ,ออกไม่ได้นะเมื่อวานนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไปตรวจสอบสถานีโทรทัศน์บางช่องที่มีโฆษณาแล้ววันนี้เราเข้าไปดูเพิ่มนะฮะ ก็ปรากฏว่ายังออกอยู่นะนะไทยรัฐน right. right. so yeah, so right. 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 ิวโชว์คนข่าวรายการรายการไทยรัฐน <boom and S 2> <này, S 1> ิวโชว์เนี่ยอันนี้คือวันที่26กมกราคมนะก็คือเมื่อวานเนี่ยฮะยังออกอยู่แต่นังสือจากกสทชเนี่ยไปวันที่25ลงวันที่25ค่ะนะฮะแล้วก็ถัดไปฮะนี่ก็ยังยังอยู่ในจออยู่นะจุดเดิมเลยนะยังอยู่ในจออยู่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะแต่ละรายการเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกสทชว่าอ้าวตกลงแล้วแบบนี้โฆษณาได้เหรอ ยังโฆษณาได้อยู่เลยแบบนี้นะวันนี้ปคบอได้ขอหมายสาร เข้าไปตรวจค้นบริษัทหงทองใช่แล้วล่ะค่ะคือวันนี้เนี่ยมีรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปร,ปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบเนี่ยได้นํากําลังเข้าไปตรวจซ้นเข้าไปตรวจค้นบริษัทหงทองซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีหวยทิปหรือเปล่ามีสลากใบจริงขายหรือไม่แล้วก็ไปดูว่าขายสลากราคา80บาทตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่า โดยวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําการแสดงหมายคนนะคะแล้วก็ขอเข้าไปตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายย้อนหลังทั้งหมดรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ซึ่งผู้บริหารของหงทองเนี่ยก็ได้เอาหลักฐานเอกสารมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่รวมถึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในบริษัทซึ่งก็พบว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงอยู่ในห้องเก็บลอตเตอรี่แล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะ ในขณะที่ผู้บริหารของหงทองค่ะนางสาวจิตาภาธนทะรพย์รีชาว,วันนี้ยืนยันว่าหงทองเนี่ยไม่ได้มีหวยทิปมีสลากใบจริงทุกใบลูกค้าที่ซื้อสลากถ้าต้องการสลากใบจริงก็สามารถมารับได้ด้วยตัวเองที่สํานักงานแต่ถ้าไม่สะดวก ทางบริษัทก็จะส่งไปรณีนีมาให้แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเล็กน้อยครับส่วนประเด็นที่ผู้ถูกรางวัลมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยมารับรางวัลแทนยืนยันว่าทําได้นะคะแต่ว่าต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าของสลากก่อนนะป้องกันการสวมรอยแต่หากผู้ถูกรางวัลไม่ประสงค์จะออกนามก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีบางคนที่เป็นลูกค้าที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาส่งตัวแทนเขามารับแต่ว่าการที่ให้คนมารับสลากแทน ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเอ๊มีคนจ้างคนมารับรางวัลมีการขายหวยทิปอันนี้อาจจะทำให้เขาเสียหายอ,อ้างว่าอย่างนั้นเหรออ้างว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือจะไม่ให้ใช้วิธีให้คนที่ถูกรางวัลเนี่ยส่งตัวแทนมารับอีกตอนนั้นเนี่ยที่เขาแฉกันเนี่ยแหลกเลยนะตอนนั้น,น่ะค่ะ,ะว่าจะมีการจ้างมาแต่ที่อันนี้ออกแนวปฏิเสธแล้วนะผมจำได้ว่ายกมือขอโทษไปรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอตอนนั้นอะใช่ค่ะ วันนี้ก็ต้องรอดูว่าปคบอเนี่ยไปตรวจไปค้นแล้วจะไปดําเนินคดีเนี่ยนะ,ะเอาจริงแค่ไหนคปคบอเนี่ยก็ปคบอนี่แหละที่ปรับงวดกุมภาพันธ์ของน็อตสลากพัดอ่ะกุมภาปีที่แล้วอะใบเดียวนะคะหนึ่งใบอะ,ะนะเอาตกลงจะเอาอย่างงี้เหรอจะทําอย่างงี้เหรอนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าจะดําเนินการเข้มข้นแค่ไหนอย่างไรนะ